ไปต่อกันที่ชายหาดระยองนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยไปนะคะที่หาดแห่งนี้เขาเรียกว่าหาดแสงจันทร์แล้วก็หาดสุชาดานะคะแต่ดูสภาพค่ะเอ๊ะทำไมหาดมันขนาดนี้ล่ะครับโอ้ยนั่นอะไรอะคะมันไม่ใช่ของใต้ทะเลแน่นอนครับเป็นของที่คนทิ้งลงไปหรือว่าซัดมาจากที่ไหนก็มีเจ้าหน้าที่เก็บนะแต่ดูสภาพแล้วคืออย่างนี้ครับคุณคิดว่าคุณกล้าลงเล่นหรอคืออย่างนี้ผมคิดว่าโซนนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโซนที่น้ำทะเลเนี่ยมันมักจะซัดสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งที่มนุษย์ลงไปเที่ยวทะเลเนี่ยทิ้งกันนะฮะเรือหาปลานะเรือท่องเที่ยวอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี่นะครับค่ะคือบางทีนะเป็นคนต่างถิ่นนั่นแหละคนต่างถิ่นนักท่องเที่ยวนี่แหละไปเที่ยวเสร็จก็ตามใจฉันทิ้งลงทะเลน้ำทะเลก็ซัดขึ้นฝั่งตอนนี้เดือดร้อนก็คือชาวจังหวัดระยองค่ะอ้าวจังหวัดระยองใช่มั้ยไหนๆก็เอาละมันก็เราก็เป็นเจ้าภาพเพราะเราเป็นเจ้าของสถานที่นี่ใช่มั้ยก็ต้องช่วยกันเก็บนี่เค้ามีเจ้าหน้าที่เก็บนะค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันก็ถ้าไปถ่ายตอนที่น้ําทะเลมันซัดขึ้นมันก็จะเต็มแบบนี้โอ้เอาเมื่อกี้ยังเห็นเจ้าหน้าที่เค้าเก็บอ่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเค้านะค่ะแต่ว่าเค้าไม่สามารถเก็บตลอด24ชั่วโมงได้มั้งเหมือนแถวชายหาดแถวพัทยาบางจุดอ่ะแถวบางแสนเนี่ยถ้าใครไปบางแสนเนี่ยนะมันจะมีบางช่วงเวลานะที่น้ำทะเลเนี่ยซัดเอาขยะขึ้นมาแต่เวลาเราไปเที่ยวเราไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปเก็บก่อนแล้วตีสี่ตีห้าเลยนะเออมันบางทีมันไม่เหมือนเส้นทางน้ำใช่ครับมันไม่เหมือนหาดแถวชะอำแถวหัวหินอ่ะหาดฝั่งเนี้ยเออมันเป็นอย่างนั้นนะธรรมชาติของทะเลอ่ะคุณนี่รู้เรื่องทะเลดีมากเลยเนาะเอาเคลือบข้อทะเลสอบข้อทะเลที่ว่าเนี่ยคุณดูรู้จริงๆไม่น่าเชื่อนะผมยังไม่เคยเห็นแต่ผีทะเลเท่านั้นแหละ